วัสดีครับพัฒนาช่อง Tech Adopt ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกหลังจากที่ผมกลับมาจากพาลูกๆไปเอลนะครับไปเอลทะเลมานะครับซึ่งก็ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับโซนทะเลนี่อากาศดีมากเลยนะแล้วก็พอกลับมาเชียงใหม่ครับจริงๆอ่ะตอนที่ไปอยู่พัทยานะครับสิ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าอากาศเขาค่อนข้างโอเคอ่ะนะครับลมทะเลมีลมแล้วก็อากาศโอเค PM ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายถือว่าโอเคมากแต่พอกลับมาเชียงใหม่ครับนะครับเจอค่า PM เนี่ยซัดไปนะครับเกือบ200ที่เชียงใหม่นะครับ190 170 200นะครับแต่ที่เชียงรายเนี่ยแบบค่อนข้างหนักหน่วงมากครับเชียงรายพะเยานะครับแพร่ด้านโน้นเนี่ยรู้สึกว่าค่อนข้างหนักนะครับซึ่งพุ่งตรงนะทุกวันนี้เนี่ยควันหมอกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ภาคเหนือเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคือสาเหตุที่แท้จริงกันแน่เนี่ยเอาห้องจริงประชากรประชาชนอย่างเราเนี่ยไม่รู้เลยนะครับซึ่งมันควรจะถูกเปิดเผยแพร่อย่างจริงจังว่าเอ้ยปัญหาหมอกควันที่มันทำลายสุขภาพของทุกคนนี่นะที่สูดหายใจตั้งแต่พ่อลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยขึ้นมาจนกระทั่งขั้นคนแก่นะครับมันมาจากไหนกันแน่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านเราไหมประเทศเพื่อนประเทศเราเนี่ยเผากันเองหรือเปล่าทำไมเผาทำไมไม่รู้จักที่จะแบบคือสำนึกอะเนาะนะครับว่ามันทำร้ายคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่ตัวเองสะดวกแล้วเอาหรือว่าในประเทศไทยจริงๆเนี่ยไม่ได้เผาเลยหรือมันไปหรือมันเผาที่ต่างประเทศอย่างเช่นจากพม่ามาหรืออะไรอย่างนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งภาครัฐเนี่ยผมคิดว่านะครับมีอำนาจมี power แล้วในการที่จะเจรจาน่าจะทำอะไรสักอย่างแต่จากเท่าที่ฟังดูนี่เหมือนไม่ทำอะไรเนาะนะครับซึ่งนั่นแหละครับก็ใกล้เลือกตั้งแล้วพวกเราก็พิจารณาเองนะครับว่าพวกเราจะต้องตัดสินใจยังไงผมก็แค่บ่นให้ฟังนะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าสู่เนื้อหาของเราครับว่าเนื้อหานี้นะมันเป็นเนื้อหาที่ต้องบอกเลยว่านะครับใน Messenger ใน Message หรือในคอมเมนต์ที่ผมเจอเนี่ยครับหลายคนมากเลยครับถามเข้ามานะครับว่าเนี่ยองค์กรเขา VM Guest เนี่ยไม่ได้เยอะมั้ยไม่เกิน10 VM Guestนะใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเนี่ยมันได้ไหมนะเขาถามมาอย่างนี้นะจะไหวไหมนะครับแล้วถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวออกแบบยังไงนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาช่วยแนะนำผมคิดว่าคำถามที่ถามกันมาแบบนี้ก็คงเป็นลักษณะที่ว่าการใช้งบประมาณภายในองค์กรมันอาจจะไม่ได้สะดวกที่จะต้องใช้จ่ายแบบโดยที่เยอะโดยที่ไม่ได้เค้นเอาศักยภาพจริงๆออกมานะครับอาจจะสำหรับองค์กรที่ไม่อยากจะลงทุนมากเกินไปโดยใช้เหตุนะหรืออยากจะมั่นใจในการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังตามผมในคลิปนี้นะครับอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับองค์กรที่เป็น business critical mission critical หมายความว่าองค์กรที่นะครับต้องการให้ระบบ IT ของตัวเองซึ่งรันแอปพลิเคชัน support ภายในองค์กรหรือ support ภายนอกองค์กรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องไม่มีดาวน์ไทม์จะไม่ใช่กลุ่มนั้นนะครับจะเป็นกลุ่มที่มีดาวไทม์ได้ยอมรับดาวไทม์ได้นะครับแต่อาจจะยอมรับดาวไทม์ได้จริงๆอ่ะทุกองค์กรไม่อยากมีดาวไทม์เนาะนะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องใช้มันใช้ได้ไหมและถ้ามันมีดาวไทม์เป็นยังไงออกแบบยังไงอันนี้มากกว่าที่เขาอยากจะรู้โอเคไหมครับเดี๋ยวเรามาลองคุยกันในคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้พวกเรานะครับทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับอยากให้ช่วยกด subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับช่อง Tech Adopt ก็เป็นช่องที่เราเอาความรู้ประสบการณ์ลักษณะอย่างนี้แหละรวมทั้งแบบการทำให้ดู hand on lab นะครับมาให้พวกเราดูนะครับผสมประปรายกันไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เอื้ออำนวยนะครับซึ่งก็จะเป็นความรู้จากประสบการณ์จริงๆนะเพราะงั้นคุณเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยประสบการณ์ที่เรามีเอาไปapply ประยุกต์ใช้นะครับคุณจะได้แนวทางในการแก้ปัญหาให้กับองค์กรของคุณอย่างแน่นอนครับเอาไปใช้ได้จริงอย่างแน่นอนนะครับถ้าท่านไหนถูกใจฝากกดจอยนะครับกดจอยเพื่อที่จะเป็นสนับสนุนช่องนะครับเนี่ยฮะเราแฟนบันแท้สาวก Tech Adopt แล้วก็ Tech Adopt นะครับมีอยู่3เลทนี่แหละนะครับที่ผมทำวิดีโอไว้แล้วก็จอยนะครับจอยไว้แล้วนะพวกเราเข้ามาสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้เลยครับ
นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนที่สนับสนุนช่องก็เมื่อไหร่มีคอมเมนต์เราจะดูก่อนนะครับถ้าเป็น VVIP เนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะหาโอกาสที่จะทักนะครับพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็สร้างคุณประโยชน์ให้กับพวกเราทุกคนมากขึ้นแต่ขออย่างนึงครับช่องของเราไม่ใช่ช่อง Trouble Shooting ไม่ใช่ช่องที่คุณเข้ามาคอมเมนต์ถามแล้วก็ช่วยแก้ปัญหานะครับแต่เป็นช่องที่เราทำไกด์ไลน์แนะนำจากประสบการณ์เพราะงั้นเอาความรู้ที่มีเนี่ยไปแอพพลายใช้นะครับปัญหาที่พวกเรามีผมเรียนเลยว่าผมบอกพวกเราเลยว่าคุณไม่ได้เจอคนแรกครับเพียงแค่หลักการวิธีแก้ปัญหาคือเมื่อคุณทำงานหรือระบบอะไรก็ตามที่คุณคอนฟิกติดตั้งหรือเจอปัญหาคุณเอาเออร์เลอร์นั้นไปเซิร์ชใน Google วิธีการก็คือพัฒนาความสามารถในการที่จะหาซิมตอมหรืออาการหรือเออร์เลอร์นั้นไปเซิร์ชนะครับถ้าใครพัฒนาตรงนี้ได้อย่างเฉียบคมสิ่งที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของผมก็คือคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือระบุปัญหาที่มันเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วแน่นอนอันนี้ผมกล้าคอนเฟิร์มเลยนะครับเพราะอะไรเพราะผมเองก็ใช้หลักการนั้นเวลามันเกิดปัญหากับ Windows เกิดปัญหากับ Database เกิดปัญหากับ Mail เกิดปัญหาอะไรก็ตามมันจะมีหลอก Error นั้นๆ นะครับคุณฝึกเอา Error เหล่านั้นไป Search ใน Google จะมีแน่นอนมันอาจจะโดนเป๊ะทันทีหรืออาจจะไม่โดนเลยก็ขึ้นอยู่กับคีย์เวิร์ดที่คุณจะ Search นะเพราะงั้นช่อง Tech Adopt นะครับไม่ใช่ช่องที่ผมคุยเรื่องนี้แล้วมีคนโพสต์ถามผมต้องมานั่งแก้ปัญหาให้ไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้นิดนึงนะครับจะได้เข้าใจผมแล้วก็ไม่โกรธเราเนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่าFC ของช่อง Tech Adopt ทุกท่านน่ารักแหละนะครับก็เพราะงั้นนี่ก็พวกเรานะทุกคนเข้ามาบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ยอมกด Subscribe มาดูอย่างเดียวช่วยด้วยช่วยด้วยนะครับไม่งั้นนะครับช่องก็อาจจะอยู่ไม่ได้นะผมอยู่ได้มีกำลังใจนี่ก็ต้องจาก FC ทุกท่านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยเนาะนะครับเราต้องเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับทำใช้แอปพลิเคชันในทางธุรกิจเราก็จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเอามาให้ดูในนี้นะมันเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบตู้ใส่แลกนะครับแบบแบล็คไทท์นะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์แบบทาวเวอร์ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้แต่ถ้าโดย recommend นะครับในองค์กรทุกองค์กรนะครับที่จะต้องใช้ระบบสารสนเทศระบบแอปพลิเคชันระบบดาต้าเบสภายในองค์กรนะสิ่งที่คุณจะต้องมีภายในองค์กรแน่นอนว่าคุณต้องมีห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วถูกไหมครับห้องเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแต่ส่วนที่ว่าจะมีเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยอยู่กี่เครื่อง1เครื่องทาวเวอร์2เครื่องแลกมีเน็ตด้วยมีแรงต่างด้วยนะครับผมก็แนะนำว่าถ้าณปัจจุบันคุณใช้แบบฟิสิกอลอยู่อย่าคิดว่าไม่มีนะผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงอ่ะนะครับมันไม่ได้เหมือนกับในจินตนาการนะครับแต่ลูกค้าผมโดย 100% ที่เจอนะครับก็มีทั้งแลกแล้วก็มีทาวเวอร์นะครับแม้ยุคนี้นะนะครับทำไมถึงใช้อยู่มันมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่เขาต้องทำอยู่รวมทั้งความกลัวที่ไม่กล้าที่จะถ่ายโอนระบบไปสู่เทคโนโลยีใหม่ด้วยอันนั้นก็มีนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับฟังคลิปนี้อยู่ผมก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าระบบณปัจจุบันถ้าหากคุณใช้ฟิสิคอลอยู่นะไม่ต้องกลัวนะแต่คุณต้องหาคนที่ไว้วางใจได้นะครับผมเองคอนเวิร์ตระบบที่มันเป็นฟิสิคอลเนี่ยขึ้นมาสู่ virtualization ให้ลูกค้าผมเนี่ยเยอะมากนะครับซึ่งไอ้ที่พูดเนี่ยก็ทำเมื่อนานหลายปีแล้วนะณปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีใครแล้วที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็ทำเลทติดตั้ง Windows และมีแอปพลิเคชันอยู่ข้างบนไม่ค่อยมีแล้วนะบอกตรงๆนะไม่มีแล้วนะครับแต่จะมีทาวเวอร์ในองค์กรนะมีนะครับซึ่งอันนั้นส่วนน้อยมากนะลืมไว้เลยนะนะครับทีนี้เนี่ยในการที่นะในการที่เราจะมาคุยกันในคลิปนี้ก็คือผมบอกว่าถ้าบริษัทเรานะครับมี VMware อยู่10เครื่อง10เกส10 VM เกสนะครับในเชิงปฏิบัติก่อนหน้าคุณอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์นี่นะสมมติคุณมี10 VM อาจจะ10เครื่องก็ได้ถูกไหมถ้าเป็นฟิสิคอลนะครับ
แต่คำถามคือ workload หมายความว่า workload หมายความว่าไง workload หมายความว่าปริมาณการใช้ทรัพยากรของ CPU ของ memory หรือของ disk เองเนี่ยรวมทั้ง network ด้วยมันเป็นอย่างไรอันนี้สำคัญนะครับแต่ก็อย่างที่พวกเราสงสัยนั่นแหละว่าเป็นยังไงในคำถามที่ผมถามนะครับด้วยประสบการณ์ที่เราเจอที่ผมเจอเองเนี่ยผมก็กล้าบอกเลยว่า workload เองเนี่ยนะครับการใช้ CPU ไม่ได้เยอะมาก CPU เนี่ยนะครับใช้ผมว่า 20% ไม่ถึงนะ 5% 10% 20% นะครับใช้อยู่ราวๆนี้ไอ้ที่ใช้เยอะก็คือ disk กับ memory ถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นกับการที่จะตอบคำถามว่าถ้ามี10 VM guest เองเนี่ยถ้าจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเนี่ยได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวฟังตรงนี้ต่อไปนิดนึงนะนะครับอันที่1เลยนะปูพื้นก่อนถ้าเราซื้อเซิร์ฟเวอร์ณปัจจุบันมันที่พูดเรื่องนี้เพราะมันจะกระทบกับราคาของเซิร์ฟเวอร์นะจะสังเกตว่าเซิร์ฟเวอร์มันมีทั้งแบบ1 U เนี่ยเขาเรียกว่า1 U นะแบบนี้เรียกว่า2 U เอาแบบนี้แล้วกันนะครับจะไม่เยอะมากกว่าแบบนี้นะแบบ1 U เนี่ยใส่ได้ทั้งรุ่นที่เป็น1 CPU นะครับใส่ได้แบบ2 CPU ก็มีนะครับรุ่นที่ใส่ได้2 CPU รุ่นที่ใส่ได้1 CPU โดยมากนะครับก็จะเป็นรุ่นเล็กๆรุ่นเล็กๆพอใส่1 CPU สิ่งที่ตามมาก็คือถ้าเป็นรุ่นเล็กไอ้สล็อตแรมเนี่ยจะน้อยสล็อตของแรมจะน้อยนะครับเพราะฉะนั้นพอสล็อตแรมน้อยแล้วถ้าคุณดีไซน์นะครับแรมอย่างเช่นสมมุติเซิร์ฟเวอร์แล้วมีสล็อตแรมอยู่4สล็อตหรือ6สล็อต1 CPU ต่อให้เป็น Intel Silver Intel Xeon Silver นะครับคุณอาจจะใส่32 กิกต่อดิมคูณ4ได้128 กิกถ้าเวิร์คโหลดของคุณไม่เกินนะครับคุณใช้นิดๆหน่อยๆถ้าแบบนี้คุณอาจจะเป็น64 กิกและเป็น VM แต่ดีด้วยนะ10 VM นะนะครับคุณก็ต้องมองว่าการใช้เมมโมรีมันก็ต้องเยอะขึ้นเยอะขึ้นปัญหาคือถ้าคุณเลือกรุ่นเซิร์ฟเวอร์ไม่ถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคุณจะอัปเกรดเมมโมรีเพิ่มคุณจะไม่สามารถที่จะมีสล็อตของเมมโมรีดิมเนี่ยที่จะเอาแรมไปใส่เพิ่มได้ละนั่นหมายความว่าไงโซลูชันที่จะแก้ไขปัญหาให้คุณในอนาคตถ้าช่องเมมโมรีเต็มคือ1คุณอาจจะต้องถอดแรมเดิมที่มีอยู่อย่างเช่นมันเป็นคาปาซิตี้เท่าไหร่นะ32 กิกต่อดิมคุณอาจจะต้องถอดทิ้งทั้งหมดแล้วคุณอาจจะซื้อเมมโมรีดิมที่เป็นอะไร64 กิกใส่เข้าไปเพื่อให้ได้เมมโมรีคาปาซิตี้ที่สูงขึ้นหรือแบบที่2คุณไม่อยากทำอย่างนั้นคุณก็ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เพราะงั้นเวลาซื้อเซิร์ฟเวอร์นะครับแบบที่1คือ CPU ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะครับถ้าคุณจะซื้อ1 CPU เซิร์ฟเวอร์ที่ใส่1 CPU ได้มีหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นเล็กรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ที่ยอมให้เป็น1 CPU รุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นกลางกับรุ่นใหญ่มันจะมีข้อแตกต่างจากรุ่นเล็กสตาร์เตอร์ตรงที่ว่า1 CPU ของเขาเองเนี่ยอาจจะใส่เมมโมรีได้12ดิม12สล็อตพวกเราเข้าใจใช่มั้ยครับหรืออาจจะ8สล็อตหรือถ้าเล็กมากก็คือ1 CPU ใส่ได้แค่สูงสุด4สล็อตคุณก็ต้องไปดูสเปคของเซิร์ฟเวอร์ผมไกด์ให้เพราะฉะนั้นตอนซื้อเซิร์ฟเวอร์ตอนแรกแทนที่จะดูแค่ CPU ต้องดูสล็อตเมมโมรีสำหรับ1 CPU ด้วยนะครับเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะในอนาคตคุณจะต้องได้เพิ่มแรมการที่คุณเพิ่มแรมคุณจะมีสล็อตแรมเหลือให้ซื้อแรมมาเติมถ้าคุณไม่ได้คิดถึงตรงนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการลงทุนนี้อาจจะต้องลงทุนเพิ่มเยอะเลยเป็น2เท่าเป็นต้นนะครับต่อมาคือถ้าเป็นรุ่นเซิร์ฟเวอร์2 CPU แน่นอนมันดีอยู่แล้วนะครับมันดีอยู่แล้วแต่พอใช้2 CPU ปุ๊บถ้าคุณซื้อไลเซนส์ของ Virtualization อย่างเช่น VMware มันก็จะมีคอร์สของ CPU ตามมาเพราะ CPU ของ VMware เวลามันคิดก็คือ per CPU หรือ per socket ถูกไหมครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาคุณดูเรื่องตรงนี้คุณจะต้องมีคนที่เข้าใจอธิบายคุณนะครับเข้าใจใช่ไหมครับถ้าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์1 CPU ควรจะดูรุ่นนะครับที่มันระดับกลางนะครับ
นะจะมาคิดถึงแต่ราคาอย่างเดียวอาจจะจ่ายแพงมากกว่านะถ้าเป็นรุ่นกลางอาจจะมีเมมโมรี่ดิมได้ตั้ง12สมมุตินะครับหรือ8เพราะฉะนั้นในอนาคตคุณสามารถสกิลอัพแรมได้ CPU เนี่ยบอกเลยไม่จำเป็นสักเท่าไหร่ที่จะต้องสกิลอัพแต่เลือกให้ดีตั้งแต่แรกนะครับว่าแอปพลิเคชันของตัวเองคืออะไรเพราะบางแอปพลิเคชันต้องการ CPU คล็อกสปีดสูงๆหรือคอเยอะๆจะได้เปรียบอันนั้นก็อยู่ที่ว่าคุณเองมีความเข้าใจในแอปพลิเคชันองค์กรคุณหรือเปล่านะครับอย่าคิดว่ามีแค่10 VM guest แล้วมันคือระบบเล็กๆแล้วเวิร์กโหลดไม่เยอะคุณต้องไปดูเวิร์กโหลดจริงๆนะครับต่อมาก็คือการ sizing RAM นะครับ RAM ที่ควรจะใช้ณปัจจุบันคือ RAM แท่งละ32 GB RAM แท่งละ16 GB ไม่ควรจะใช้เพราะ1แท่งมันเปลือง memory dim และ16 GB อาจจะแพงกว่าเป็นไปได้นะนะครับปัจจุบันคือ32 GB ต่อดิมและ64 GB ต่อดิมไม่จำเป็นจะต้องไป128 GB นะครับนะมีอยู่2แบบนี่แหละ32 GB recommend เพราะว่าต้องดูนะ CPU สมัยใหม่มันมีเรื่อง channel ของ CPU ด้วยนะครับวิธีการใส่ด้วยนะครับต้องดูแต่สาระสำคัญอยู่ตรงที่คุณใส่ memory ณวันนี้มันรองรับปัจจุบันกับอนาคต1ปี2ปีแต่ถ้า memoryเพิ่มคุณดันไม่มีสล็อตใส่อันนั้นคุณจะซื้อเซิร์ฟเวอร์มาแล้วเสียต้องซื้อเพิ่มใหม่ในอนาคตแน่นอนนะครับส่วนฮาร์ดดิสเองเนี่ยณปัจจุบันเวลาคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเวอร์บางรุ่นเนี่ยนะครับสมมติรุ่นนี้อาจจะมีสเปคที่ใส่ฮาร์ดดิส 3.5 นิ้วได้4ลูกนี่นะฮะที่ผมนี่นะนะครับเดี๋ยวผมเอาเคอร์เซอร์แบบพอยเตอร์นะครับเนี่ยถ้าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์1 U นะครับ1 U ที่ผมชี้ตรงนี้นะเซิร์ฟเวอร์1 U เนี่ยมันอาจจะเป็นรุ่นที่มีแค่ฮาร์ดดิสก์4ก้อนคำถามคือถ้าคุณเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวในองค์กรที่จะรับงานพวกนี้คุณก็ต้องมานั่งดูแหละครับว่าอันที่1ระบบเนี้ยที่คุณมีทั้งหมดเนี่ยมันใช้แคปาซิตี้เยอะไหม2คุณต้องการดิสปินเดิลสูงหรือดิสปินเดิลคุณต้องการความเร็วของดิสที่สูงหรือ capacity เยอะอะไรพวกนี้หรือคุณต้องการทั้ง2แบบ capacity ความเร็วรอบของดิสถ้าไม่ใช่ SSD นะเป็นจานหมุนหมื่นรอบกับ SATA SATA คือพวก4เทอ8เทอ12เทอ16เทอ18เทอ20เทออันนี้คือได้พวก capacity แน่นอนว่าถ้าคุณต้องการ capacity อย่างนั้นคุณก็ต้องเลือกรุ่นที่มันใส่3.5 นิ้วได้นะครับคุณต้องไปดูว่าใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่มันจำเป็นนะครับ usage capacity เพราะงั้นตอนเลือกเซิร์ฟเวอร์ก็ต้องเลือกว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่เราเลือกใช้เนี่ยมันมีสล็อตใส่ฮาร์ดดิสก์ได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ดูเลยปรากฏว่าเอาในอนาคตระบบเนี่ย capacity ต้องงานเพิ่มเติมมากขึ้นใช่ไหมกลายเป็นว่าไม่มีช่องว่างในการที่จะเพิ่มดิสก์เข้าไปอันนี้ก็จะทำให้เราเสียเหมือนกันนะครับเสียอรรถประโยชน์เหมือนกันกลายเป็นว่าอยากได้ capacity เพิ่มต้องทำไงก็ต้องซื้อโหนดใหม่เป็นต้นนะครับในขณะที่ถ้าคุณออกแบบตั้งแต่ต้นนะครับแม้ว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์ U เดียวคุณอาจจะเลือกแชสซีที่มันมีสล็อตใส่ดิส10ก้อนเป็นต้นนะครับคอนฟิกมาเลยว่าดิสที่เอาไว้ลง operating system อย่าง VMware อาจจะเป็นพวกอะไรการ์ดมิเรอร์ลิงการ์ดอะไรต่างๆนะครับที่มันบันเดิลมาเลยเป็นเลนหนึ่งหรืออะไรพวกนี้โดยที่ไม่ต้องมาเปลืองดิสด้านหน้าอะไรเงี้ยก็เป็นได้นะครับคุณก็จะสามารถใส่ฮาร์ดดิสมีแคปาซิตี้รองรับต่างๆที่เพียงพอแล้วก็ยังเผื่ออนาคตด้วยเพราะอะไรถึงคิดอย่างนี้เพราะว่าก็คุณซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องมาเพื่อที่จะรองรับในธุรกิจของคุณเพราะงั้นเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันจะต้องโตได้ทั้งใส่เมมโมรี่เพิ่มได้นะครับอัปเกรด CPU เพิ่มได้ถ้าจดอัปเกรด CPU อาจจะวุ่นวายหน่อยคุณอาจจะใส่2 CPU มาตั้งแต่แรกเลยถ้าคุณแพลนดีแล้วนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่ายังไงก็ตาม CPU มันเหลือๆเลย1ก็เลือก CPU ที่เบอร์ดีๆหน่อย1 CPU ที่เป็นเครื่องที่รองรับ memory dim ได้หลายๆ dim 12 dim อย่างน้อยสมมุตินะครับและเลือกสล็อตดิสที่มันรองรับทั้ง SAT และ SATA
และ SSD หรือคุณงานของคุณจะเป็นต้องใช้ NVMe นะครับต้องใช้ NVMe ก็ต้องเลือกอินเทอร์เฟซตรงนี้นะครับแชสซีอินเทอร์เฟซให้ถูกต้องให้เหมาะสมเพื่อที่จะให้มันรองรับพวกนี้ตั้งแต่แรกแต่คุณอาจจะไม่ซื้อตั้งแต่วันแรกสำหรับ NVMe อย่างเงี้ยคุณอาจจะไม่ซื้อตั้งแต่ตอนนี้แต่ถ้าจะใช้จะมีสล็อตให้คุณซื้อมาอัปเกรดเสียบจุ๊บเข้าไปใช้งานได้เป็นต้นนะครับถ้าเป็น 2U เนี่ยมันจะใส่ดิสก์ได้ตั้งแต่คุณจะเลือกเป็น 3.5 นิ้ว12ก้อนก็ได้คุณจะเลือกนะครับ 2.5 นิ้ว8ก้อนก็ได้แต่เลือกก็ต้องเลือกตั้งแต่แรกถ้าคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยด้านหน้าใส่ฮาร์ดดิสก์ได้8คูณ 2.5 นิ้วนะครับแบ็คเพนมันก็จะไปลงที่เลทแบบนั้นที่นะครับที่ระบบหลังบ้านที่เป็นเมนบอร์ดเท่านั้นนะครับบางยี่ห้ออาจจะเปลี่ยนได้แต่บางยี่ห้อปัจจุบันเขาไม่ให้เปลี่ยนนะเพราะงั้นกับการที่คุณใส่ว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้รองรับดิสสูงสุด16 ก้อน 16 ก้อนถูกไหมครับ16ก้อนหรือ24ก้อนสมมุตินะนะครับคุณก็เลือกตั้งแต่แรกเลยเผื่อไว้นะครับนะผมแนะนำเลยให้เลือกนะครับจำนวนสล็อตของดิสนะให้มันเยอะไว้เลยแต่คุณอาจจะใช้แค่8แต่มันก็เหลือ8เป็นต้น16ก้อนหรือรองรับ24ด้านหลังใส่ฮาร์ดดิสได้บางรุ่นมันมีจุดใส่ฮาร์ดดิสด้านหลังเลยนะเป็นแบบนี้เป็นฮอตสวอปนี่แหละมันจะมีช่องใส่ฮาร์ดดิสด้านหลัง2ลูกทำเลท1เป็น OS ก็ทำได้ส่วนด้านหน้าเอาไว้เป็น Data ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เลือกนะครับใช้อินเทอร์เฟซของดิสให้รองรับเท่าที่คุณต้องการใช้ถ้าคุณจะใช้ GPU ด้วยคุณก็ต้องเลือกตั้งแต่แรกว่ามันรองรับ GPU นะเลทคอนโทรลเลอร์นะนี่ผมให้ข้อมูลก่อนพอเป็นเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันจะรับหน้าที่ในการทั้งเขียนทั้งอ่านเยอะแล้วก็สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือมันจะโตเรื่องของ capacity ด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องแล้วไปต่อ storage ตรงกลางที่เป็นแซนหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นสไตล์ distributed system อย่างเช่น HCI หรือพวกเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้เน้นโตที่ดิสที่เครื่อง local แต่ละเครื่องมากๆแต่ถ้า single node แบบนี้คุณจำเป็นจะต้องนะครับโตที่ดิสที่นี่เพราะงั้นการเขียนอ่านมันจะเกิดขึ้นที่นี่เยอะมากๆสิ่งที่คุณจะต้องคิดนะครับและผมบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับเวลาเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วเลือกเรทบางทีเนี่ยถ้าบางครั้งเลือกซื้อเราลืมคิดไปแต่เราอาจจะโชคดีเพราะว่าบางครั้งสเปคที่เวนเดอร์เขาทำมาพร้อมใช้พร้อมขายที่ไม่ใช่คอนฟิกนะคุณอาจจะได้เรทการ์ดที่มันมีนะครับแคชเมมโมรีก็จะโชคดีไปนะครับแต่ถ้าคุณลืมไปนะครับบางเคสเป็นงานที่คุณลืมคิดถึงไปเรทคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันมีเรทคอนโทรลเลอร์แบบโลว์คอสรองรับเรท0เรท1เรท5แต่ไม่มีแคชเมมโมรีนะครับเป็นแค่ทางผ่านของการคอนโทรลดิสทำเรท0เรท1เรท5ได้นะครับแต่ไม่มีบัฟเฟอร์เมมโมรีอันนี้เนี่ยถามว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีไหมไม่ดีฮะควรหลีกเลี่ยงถ้าคุณจะใช้เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเพื่อการเขียนอ่านข้อมูลบนเครื่องคุณก็ควรจะเลือกเรทคอนโทรลเลอร์ที่มีแคชเมมโมรีณปัจจุบันนะครับ2กิกนี่มันเป็นมินิมัมไปแล้วณปัจจุบันผมแนะนำ8กิกผมไม่แน่ใจนะมันมี12กิกหรือ16กิกหรือยังนะแต่ที่เห็นแน่ๆคือเรทคอนโทรลเลอร์ที่มีแคชเมมโมรี8กิกเพราะเวลาเขียนอ่านเนี่ยจะสังเกตว่าการเขียนอ่านผ่านเรทมันจะขาดเรทก่อนนะมันจะต้องมีการเขียนบัฟเฟอร์ลงในส่วนของแคชของเรทแล้วไปเขียน parity ต่างๆเนี่ยลงไปที่ดิสก์อีกนึงเพราะงั้นเนี่ยเรทคอนโทรลเลอร์ที่มันมีแคชกับเรทคอนโทรลเลอร์ที่มันไม่มีแคชเมมโมรีเลยเนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละเรื่องเลยความเร็วนะคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นการเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับยิ่งเซิร์ฟเวอร์ที่มันมีฮาร์ดดิสก์ที่จะโตในเครื่องตัวมันเองเนี่ยเยอะๆคุณก็ควรจะเลือกเรทคอนโทรลเลอร์คาร์ดที่มันมีเมมโมรีที่เป็นแคชเมมโมรีเยอะๆไว้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กเนี่ยพอดีไม่ได้เอาใส่ในตรงนี้นะก่อนที่จะมาถึง power supply เน็ตเวิร์กเนี่ยถ้าคุณจะใช้เน็ตเวิร์ก
นะครับโดย default แน่นอนว่าเป็น1กิกมาอยู่แล้วปัจจุบันอาจจะมี1กิกทับ10กิกแบบอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นรูแลนแบบนี้แหละแต่รองรับ10กิกนะแต่เป็น10กิกอินเทอร์เน็ตแต่10กิกอินเทอร์เน็ตก็คือสวิตช์แบบ10กิกอินเทอร์เน็ตจริงๆปัจจุบันมันก็หายากเหมือนกันนะครับและเท่าที่เห็นก็ช็อตเทรดแล้วก็พูดง่ายจะหายใช้ยากเหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสวิตช์อะไรถ้าคุณมีสวิตช์10กิกที่เป็น SFP Plus นะครับตอนคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์มาคุณก็เลือกเซิร์ฟเวอร์คอนฟิกเรชั่นเน็ตเวิร์กได้ให้เป็น 10/25 จะดีกว่านะครับเซิร์ฟเวอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยมันมีแบบเลือกก็คือ10กิก SFP Plus ในยุคแรกๆจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับ 10/25 SFP Plus หรือ SFP 28นะครับมันรองรับทั้ง10กิกทั้ง25กิกได้เลยอย่างเงี้ยจะดีกว่าเพราะในอนาคตเผื่อเราจะซื้อสวิตช์มาแล้วได้สวิตช์ 10/25 มาเน็ตเวิร์กจะได้วิ่ง25กิกได้ก็แค่เปลี่ยนสายเป็นต้นนะครับคุณก็ต้องดูเหมือนกันนะว่าคุณมีเน็ตเวิร์กสวิตช์อะไรแต่ถ้าคุณมีเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่มันเป็น1กิกธรรมดาถ้าคุณอยากจะใช้10กิกในวันข้างหน้าก็อาจจะคอนฟิกเผื่อไว้ก็ได้ครับให้มันมี10กิก/25กิกที่เป็น SFP 28นะครับซึ่ง ก็คือรองรับ25กิกแหละถ้าเป็น SFP Plus ก็คือรองรับ10กิกถูกไหมนั่นแหละคุณอาจจะเผื่อไว้เผื่อได้ใช้นะครับถ้าคุณแบกคอร์สตรงนั้นได้นะครับก็จะเป็นผลดีนะครับและส่วน Power Supply แน่นอนว่าถ้าเราเองเนี่ยซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องมาเพื่อใช้งานในองค์กรเรามันเป็นหัวใจสำคัญเราก็ต้องนี่ครับเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มี power supply resilient จะเป็นกี่วัตต์ก็แล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นของเซิร์ฟเวอร์800วัตต์750วัตต์550วัตต์ก็ขึ้นอยู่กับว่า configuration ที่คุณใช้เนี่ยนะครับถ้าใส่ maximum device อย่างเต็มที่เต็มสตรีมแล้วเนี่ยมันก็จะคำนวณอัตโนมัติให้แหละว่าจะต้องเป็น power supply รุ่นไหนๆนะเพราะเซิร์ฟเวอร์รุ่นหนึ่งเนี่ยมันรองรับการใส่ power supply ได้หลายขนาดนะครับบางทีอาจจะเป็น800วัตต์บางทีอาจจะเป็น1100วัตต์1400วัตต์หรือ2000แล้วแต่ว่าคุณใส่อะไรเข้าไปคอนฟิกนั้นในคันคอนฟิกนั้นนะครับอันนี้คือปูพื้นเรื่องความรู้เซิร์ฟเวอร์ว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวแนวคิดในการที่จะเลือกเซิร์ฟเวอร์ต้องเลือกต้องคำนึงถึงอะไรบ้างโอเคนะตรงนี้น่าจะได้สาระนะครับเพราะฉะนั้นเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องถ้าเราตั้งคำถามแล้วเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องมันไม่เป็น single point of failure เลยคำถามก็คือเป็นนะแต่เป็นเราก็ต้องถามต่อไปว่าโอเคในแง่ของการถ้าตอบว่าเป็นเนี่ยคุณก็ต้องบอกว่าเอ้าลดความเสี่ยงโดยการที่มีเครื่องอื่นๆดีไซน์อื่นมันก็ใช่แต่ว่างบประมาณมันจะบานไปงบประมาณก็จะสูงขึ้นพวกเราเข้าใจใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาสโคปลงที่ว่าแล้วเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องเองเนี่ยโอกาสพังมันมีไหมมีโอกาสพังมันมีอะไรบ้างล่ะที่มีสูงๆมากที่สุดนะครับอันนี้ถามพวกเรากลับไปนะแต่ถ้าถามผมใช่ไหมผมก็จะตอบว่าเชื่อไหมว่าจากประสบการณ์อันยาวนานเป็นหลัก10ปีที่ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ให้ลูกค้าสิ่งที่ผมเห็นว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันนะครับอุปกรณ์อะไรที่มันเสียแล้วต้องแจ้งเคลมนะอันที่หนึ่งเลย power supply แน่นอนว่าคุณควรจะเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มันมี dual redundant power supply ก็คือ redundant power supply แหละมี2ตัวพังตัวหนึ่งก็ยังออนไลน์ได้อยู่แล้วก็แจ้งเคลมแล้วก็เอามาเปลี่ยนก็จบอันที่หนึ่ง power supply มีโอกาสพังเพราะงั้นธุรกิจของเรามันมาพึ่งเซิร์ฟเวอร์1ตัวนี้เราก็ต้องลดความเสี่ยงโดยการเลือกที่มี power supply 2ตัวนะครับ power supply มันคือแหล่ง input พลังงานเข้ามาใช้บนเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมถ้าจะให้ดีนะ power supply ที่1กับ power supply ที่2ถ้ามีการแยกแหล่ง source ไฟฟ้าอาจจะเป็นการไฟฟ้าเหมือนกันแหละแต่คุณอาจจะแยก UPS 2ตัวน่าจะดีกว่าเพราะอะไรบางทีมันไม่ได้เสียที่ power supply มันอาจจะเสียที่ UPS ก็ได้ UPS อาจจะmaintenance 1ตัวอะไรเงี้ยแต่ source ไฟไม่ได้เสียแต่ power supply ไม่ได้เสียนะอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิด
ได้นะครับเพราะงั้นถ้าคุณแยกซอสไฟเป็น2เป็น 2N น่ะจะดีที่สุดนะครับเพื่อลดความเสี่ยงพอเราจะใช้1เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกรณีนี้เห็นไหมสังเกตไหมมันก็มี power supply 2ตัว1100วัตต์ถามว่ามันใช้1100วัตต์เลยไหมไม่ใช่แต่รองรับการใช้ไฟ1100วัตต์สูงสุดเกินได้นิดนึงด้วยนะในสเปคเกินได้นิดนึงด้วยนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสั้นๆแต่อย่างเงี้ยไม่ใช่เกินไม่ใช่ใช้ไม่ถึงอยู่แล้วขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับว่าบนเครื่องนี้มีอะไรติดตั้งอยู่บ้างซึ่งผมเคยคุยให้ฟังก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคนะนี่แหละครับแนวทางนะอะไรที่เสียอีกครับอะไรที่เสียอีกฮะแรมที่ผมเจอและเคลมให้ลูกค้าคือแรมนะครับเสียหนึ่งตัวนะเสียหนึ่งตัวรู้สึกถ้าแรมเสียเนี่ย VM VMware รู้สึกหลังๆมาอันนี้พอดีไม่ได้เทสแบบจริงจังนะแรมเสียหนึ่งอันเนี่ย VMware อาจจะไม่ได้ดาวนะอาจจะไม่ได้ดาวแต่ CPU เสียเนี่ยดาวแน่นอนแรมเสียรู้สึกว่ามันไม่มีดาวไทม์นะครับเดี๋ยวพวกเราเจอบอกหน่อยแล้วกันพอดีไม่ได้เจอนานแล้วว่าแรมเสียณปัจจุบันเนี่ยการจัดการของเซิร์ฟเวอร์ในยุคปัจจุบันมันก็แค่กันว่าเมมโมรีเสียแต่ว่ามันยังดาวไทม์อยู่เมมโมรีนั้นก็แค่ใช้งานไม่ได้เป็นต้นนะครับแรมมักเสียก็เปลี่ยนเคมนะครับอันต่อมาดิสเสีย CPU เสียนี่โอกาสน้อยมากดิสกับแรมเนี่ยเสียบ่อย power supply ก็มีโอกาสแต่ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรไหนไฟฟ้ามั่นเสถียรไอ้เจ้านี่มีโอกาสพังเลทคอนโทรลเลอร์มีไหมมีแบตเตอรี่บวมแบตเตอรี่แบ็กอัพแคชคอนโทรลเลอร์แต่โอกาสเสียก็ยากอยู่เหมือนกันแต่มีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของฮาร์ดแวร์โอกาสเสียนะมันมีแต่มันน้อยนะครับกับการที่เราจะกลัวตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเกิดการลงทุนที่มากขึ้นแน่นอนจากความกลัวแต่ภายใต้เงื่อนไขที่รับได้นะครับทีนี้ถ้าบอกว่าแรมเสียก็แจ้งแคมก็อาจจะมีดาวไทม์ได้ดึงแรมตัวนั้นออก power on ใหม่ก็ได้สมมุติเซิร์ฟเวอร์มันดาวจริงนะก็แค่ชัตดาวดึงเมมโมรี่ดิมนั้นออกไปเซิร์ฟเวอร์ก็จะเหลือแรมหักไอ้ลบเจ้าที่มันเสียไปเนี่ยนะครับแล้วก็ยังใช้งานได้ถ้าเมมโมรี่ไม่พอก็อาจจะปรับเมมโมรี่ให้มันลงมานิดๆหน่อยๆชั่วคราวนะครับปกติถ้าเซิร์ฟเวอร์มันมีประกันอยู่แล้วนะ on site support นะครับ on site support เนี่ยภายใน4ชั่วโมง response นะครับบางทีอาจจะมาภายใน4ชั่วโมงนี้ก็ได้หรืออาจจะช้ากว่านั้นนิดๆหน่อยๆก็ถือว่าก็ยังอยู่ในประเด็นที่รับได้เพราะงั้น memory ก็เคลมไวอยู่ disk ก็เคลมไวอยู่ rate ก็เคลมไวอยู่ถ้ามีประกันถ้าไม่มีประกันอีกเรื่องนึงเพราะงั้นกลยุทธ์ของคุณก็คือคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์คุณได้ประกัน3ปีถ้าปีที่4ปีที่5คุณก็ต้องต่อประกันมานั่นแหละเข้าใจใช่ไหมต้องวางแผนงบในการที่จะต่ออุปกรณ์อุปกรณ์นะครับไม่ใช่พยายามหาวิธีอย่างอื่นมันไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำวิธีที่ถูกต้องคือนะครับคุณจะต้องซื้อประกันเพราะประกันหรือวารันตีของเซิร์ฟเวอร์ปีที่3หมดก่อนหมดปีที่3ก็ซื้อต่อซะปีที่4ปีที่5ปีที่6บางแบรนด์ได้7 8ปีนะครับอย่างเดลเนี่ยผมบอกเลยว่าเดลเนี่ยเดลพาวเวอร์เอ็ด R510เนี่ยผมยังขายประกันให้ลูกค้าเลย710ผมก็ยังขายประกันให้กับลูกค้าผมอยู่เลยวารันตี1ปีขยายทีละปีอ่ะยังมีเพราะงั้นดูแล้วกันว่าแบรนด์ที่คุณใช้มันรองรับเรื่องการซื้อประกันได้ยาวนานขนาดไหนในเชิง strategy นะโอเคไหมทำไมผมถึงมาเกริ่นเรื่องพวกนี้ก่อนล่ะก็เพราะว่าอยากให้คุณเข้าใจว่าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมามันคือทุกอย่างในองค์กรของคุณคุณต้องเข้าใจมันก่อนว่าปัจจัยเสี่ยงมันมีอะไรบ้างถ้าปัจจัยเสี่ยงมันมาจาก power supply ถ้ามันมี2 power supply มันก็ไม่มีปัญหาถูกไหมก็แสดงว่าถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ถูก protect ถ้าในแง่ของไฟเรื่องของพลังงานที่เข้าเซิร์ฟเวอร์ก็ไม่ใช่ single core L failure ในระดับย่อยแล้วนะถูกไหมใช่ไม่ใช่แสดงว่า power supply ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ไม่ใช่ single core L failure เพราะเราขยับขึ้นมาลึงรายละเอียดที่เซิร์ฟเวอร์แรมเสียเกิดดาวน์ไทม์รีบูท
ใช่ไหมเราก็ชัตดาวน์ถอดแรมเครื่องนั้นทิ้งก่อนอันนั้นก่อนแล้วก็อาจจะเคลมนะครับหรือรันล็อกเสร็จปุ๊บส่งให้เวนเดอร์วินิจฉัยก็รอเปลี่ยนแล้วก็แค่ชัตดาวน์แล้วเปลี่ยนแรมตัวนั้นดึงออกมาเพาออนก็ได้แล้วดาวน์ไทม์ก็สั้นไม่ได้เยอะอะไรมากฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสพังได้ถ้าเราออกแบบเป็นเรดก็ลดความเสี่ยงหรือไม่มีดาวน์ไทม์เลยเรดคอนโทรลเลอร์มีได้มีดาวน์ไทม์ได้ก็เข้ามาแก้ไขก็ไม่ดีอย่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีไม่ได้เยอะพวกนี้นะครับเวลาพวกเขาพูดถึง SLA ของเซิร์ฟเวอร์นี้99.99มั้งนะครับดาวน์ไทม์ปีนึงน้อยมากถ้าในแง่ของฮาร์ดแวร์นะแต่เกิดขึ้นได้นะเกิดขึ้นได้นะครับพวกเราเข้าใจประเด็นนะที่ผมอธิบายให้ฟังเพื่อวิเคราะห์ว่าอันไหนเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วเราจะโปรเทคมันได้ยังไงนะทีนี้มาต่อนะครับอันนี้จริงๆสไลด์มันต้องขึ้นอันนี้แล้วก็อันนี้นะถ้าคุณมีเวิร์กโหลดในออฟฟิศ 5-10 VM หรือไม่เกิน20เนี่ยนะครับแล้วมีข้อจำกัดเรื่องทุนเอายังไงดีนะครับอันนี้รูปนี้ผมอธิบายให้เข้าใจก่อนนะว่านะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ธุรกิจของคุณเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถที่จะเกิดดาวน์ไทม์ได้นะครับไม่สามารถที่เกิดดาวน์ไทม์ได้หรือมีอยากให้ดาวน์ไทม์น้อยที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเซิร์ฟเวอร์นะมันเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์ data center อะไรพวกนี้ด้วยนะครับหมายความว่าพอคุณไม่อยากให้มันเกิดดาวน์ไทม์ในองค์กรคุณจะมาดูแค่เซิร์ฟเวอร์ไม่ได้คุณจะต้องไปดูเรื่องระบบไฟด้วยระบบความเย็นด้วยเข้าใจใช่ไหมครับระบบไฟก็คือไฟดับคุณก็เกิดดาวน์ไทม์ได้เหมือนกันถูกไหมเพราะงั้นไฟดับห้องดาต้าเซ็นเตอร์ไม่มีดาวน์ไทม์คุณก็ต้องไปตอบโจทย์ตรงนั้นก่อนสำหรับองค์กรที่ไม่อยากให้มีดาวน์ไทม์ถูกไหมครับแน่นอนว่าองค์กรขนาดใหญ่เขาสามารถจัดการได้เพราะมันมีเงินทุนเยอะอยู่แล้วอันนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลือกอะไรก็ได้แต่อันนี้เลือกถึงว่าอันนี้พูดถึงว่าถ้าบัดเจ็ตติ้งมันไม่ได้เยอะอะไรมากเพราะงั้นทางเลือกมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับที่เราคุยกันนะครับคำถามคือถ้าไม่อยากมีดาวน์ไทม์เราก็ลุยแล้วทำ HA ทำ SCI ทำอะไรก็ว่านไปในเชิง System Infrastructure นะแต่เรื่องดาวน์ไทม์บางทีต้องไปดูเรื่อง Data Center ระบบจ่ายไฟระบบแอร์พังระบบก็มีปัญหาได้เหมือนกันเพราะงั้นต้องคิดในบริบทที่มันมากกว่าเรื่อง System นะครับโอเคไหมแต่ในนี้คือพูดถึงในนี้คือถ้าโขกมาที่แค่เซิร์ฟเวอร์ไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ดาวน์ในกรณีที่ data center ระบบไฟนั่งปกติก็ต้องมีหลายๆโนดทำงานร่วมกันเป็นคลัสเตอร์โอเคไหมครับแต่แบบนี้มันก็ลงทุนเยอะไงเพราะงั้นเนี่ยลงทุนแค่เซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวได้ไหมทำยังไงเนี่ยประเด็นคือตรงนี้ก็คือมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องลง ESX นะครับซื้อเลเซนต์มาใส่นะครับคุณจะใช้ของฟรีคุณก็จะไม่มีทางเลือกอะไรเยอะมากเพราะมันจะเป็นไฮเปอร์เวเซอร์ก็จริงแต่ว่าเรื่องแบ็กอัพคุณก็จะลำบากนะครับคุณก็จะมี VM อย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเคาะให้มันมาหมดแล้วกันนะถ้าเราลงทุนเซิร์ฟเวอร์แค่เครื่องเดียวนะครับเราต้องชัวร์ว่าระบบที่เราออกแบบเนี่ยมันเหนียวอะพวกเราเข้าใจใช่ไหมออกแบบระบบมันก็ต้องออกแบบระบบให้มันมีเรื่อง redundancyในตัวด้วยยังไงอันที่หนึ่งเลยเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่มี redundant power supply ไว้ก่อนนะครับส่วน CPU เนี่ยคุณจะเป็น1 CPU 2 CPU แล้วแต่คุณเลยแล้วแต่บัดเจ็ตคุณใช้ได้ทั้ง AMD และ Intel ผมกล้าการันตี 100% ว่า AMD ไม่ได้มีปัญหากับแอปพลิเคชันใดๆเลยณปัจจุบันนะครับยกเว้นอาจจะมีบ้างเชิงโคดดิ้งแต่ว่าproduction application database ไม่มีฮะยกเว้นคุณไปใช้ GPU อะไรต่างเขียนโค้ดอาจจะเป็นเรื่องโค้ดนะครับไม่เกี่ยวนะครับถ้าคุณเลือกเซิร์ฟเวอร์มาคุณน่าจะมีสักฮาร์ดดิสก์สัก2ลูกนะครับเป็นบอดคาร์ดหรือที่มันเป็นเลดที่อาจจะซ่อนอยู่ในตัวเครื่องหรืออยู่ข้างหลังเครื่องก็ได้ถ้าคุณไม่อยากเปลืองพื้นที่ข้างหน้าสล็อตข้างหน้านะครับแต่หลักการก็คือคุณมีฮาร์ดดิสก์2ก้อนทำเลน1เป็น OS ถ้าอันนี้เป็น VMware ก็เป็น VMware นะครับฮาร์ดดิสก์ที่เหลือคุณก็ไซซิ่งดูครับคุณจะเป็นเกรด5คุณจะเป็นเกรด6คุณจะเป็นเกรดอะไรก็ตามแต่ปกติแล้วเกรด5จริงๆก็เพียงพอละนะครับเพื่อไว้ทำอะไรถ้าจะให้ดีนะครับปกติเกรด1เสียได้1ลูกอยู่แล้วใช่ไหม
เรท5เนี่ยเสียได้1ลูกถูกไหมถูกต้องนะครับเรท5เสียได้1ลูกแต่ถ้ามันเสียลูกต่อไปมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการให้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยเราบอกว่าฮาร์ดดิสก์มักจะเสียใช่ไหมเราก็บอกว่าโอเคเนี่ยนะครับเราซื้อมา3ลูกทำเรท5 capacity เรท5คือ n ลบ1ใช่ไหมครับก็คำนวณ capacity ประมาณสัก2ก้อนนี่แหละสมมติอันนี้ 1.2 TB 1.2 TB 1.2 TB มันก็จะเป็น 1.2 TB 1.2 TB ก็ประมาณสัก2 TB นะครับอันนี้ก็เป็น parity ก็กระจาย3ชุดนี้แล้วก็คุณก็เอาลูกที่4มาทำอะไรฮะเป็น hot spare อ้าวมันก็เสียทิ้ง4คุณลักก็ต้องยอมนะครับตัดสินใจต้องยอมโดยอีไซน์เพราะอะไรมันมีปัญหา1ลูกมันก็เทค hot spare มาใช้แล้วก็เขามีการเปลี่ยนลูกที่มันเสียปุ๊บนะครับก็คุณก็ใช้กระบวนการที่อาจจะแอสไซน์ลูกใหม่เป็นฮอสแปร์แทนหรือนะครับเทคกลับมาออนไลน์ก็จบเช่นเดียวกันมันก็เขียนฮอสแปร์หรอพอมาออนไลน์มันก็กลับไปแบบเดิมเป็นต้นนะครับเห็นไหมเนี่ยคุณก็จะได้ระบบที่เดนส์ที่แข็งแกร่งขึ้นนะไม่ใช่เดนส์ที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับคืออย่างน้อยฮาร์ดดิสก์ตัวนี้ตายก็เคลม OS ก็ยังทำงานได้อยู่ฮาร์ดดิสก์ตัวนี้พัง Data ก็ยังอยู่โอเคไหมครับมันก็จะโอ้โหร่วงยากนะครับถ้าในแง่ของ Data Protection ก็ Protect ได้อย่างพอสมควรละตรงนี้นะครับต่อมาก็คือเรื่อง RAM เวลาคุณซื้อเนี่ยสมมุติคุณเลือก1 CPU อันนี้คือเห็นไหมนี่คือสล็อต RAMถ้าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่เป็น2 CPU แบบดักรูปเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสล็อตแรมมันใส่ได้ทุกอันเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณซื้อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับคุณซื้อเป็นแบบ1นะครับสมมติอันนี้มันไม่มีนะครับคุณก็จะใช้ได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคุณก็จะใช้สล็อตแรมได้ครึ่งเดียวฝั่งนี้แล้วแต่เป็นฝั่งไหนนะไอ้ฝั่งเนี้ยที่เป็นดิมตรงเนี้ยคุณจะใช้งานไม่ได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าคุณเลือกแชสซิสโมเดลหรือที่มันเป็น1 CPU คุณต้องดูว่าเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้เนี่ย1 CPU มันรองรับเมมโมรีดิมเท่าไหร่เพราะในอนาคตคุณอาจจะได้ใช้เมมโมรีเยอะขึ้นผมถึงบอกให้คุณเลือกเมมโมรีดิมตั้งแต่32 กิกขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเบสพอยต์ไพพอยต์ที่โอเคนะครับ4แท่งก็128 กิกนะครับถ้าคุณยังเหลือ4สล็อตระบบของคุณสามารถที่จะสเกลอัพแรมเนี่ยถึง256กิกเป็นต้นอย่างน้อยเห็นไหมฮะก็ต้องดูด้วยนะว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันรองรับแม็กเมมโมรีเท่าไหร่โอเคไหมฮะเป็นต้นนะครับนั่นแหละดังนั้นจึงสำคัญมากว่าซื้อแล้วก็ต้องซื้อโมเดลที่มันมีเมมโมรีดิมเยอะหน่อยใช้ไม่หมดไม่มีปัญหาเพราะเราเผื่ออนาคตนะครับโอเคไหมตรงนี้นะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับก็ลงทุนเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวได้ไหมก็คือคำตอบก็คือได้นั่นแหละถ้าเราดีไซน์แบบนี้จะสังเกตว่า power supply ก็พังได้ CPU มันก็พังได้แต่ผมบอกเลยมันโคตรอึดเลยมันมีโอกาสน้อยมากถ้ากลัวคุณก็ต้องใช้ดีไซน์ใหม่แล้วเพราะงั้นผมไม่แนะนำให้กลัวหรอกนะแนะนำให้เข้าใจโอเคไหม CPU โอกาสเสียน้อยมากนะครับถ้าเสียเกิดดาวน์ไทม์นั่นนู่นนี่เดี๋ยวเราคุยกันในประเด็นต่อไปนะครับ OS อันนี้เสียได้อันนี้เสียได้ใช่ไหมครับก็ยังทำงานได้อันนี้เสียเนี่ยไม่กระทบกับ Data เลยนะครับดิสก้อนที่พังถ้าฝั่งนี้มันไม่เสียหายนะครับถ้าฝั่งนี้มันไม่เสียหายนะก็ยังทำงานได้อยู่ทำงานได้อยู่performance ไม่กระทบเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าก้อนนี้มันเกิดพังมันก็เทคคอสแปร์มาซิงค์นะครับการว่ายังเสียได้อีก1ก้อนเห็นไหมฮะแข็งแกร่งไหมนั่นแหละแข็งแกร่งก็สรุปว่าถ้าดีไซน์อย่างเข้าใจถ้าคนดีไซน์ระบบให้คุณเข้าใจมันเสียได้ performance มันก็ไม่ดรอปนะครับเลทคอนโทรลเลอร์จริงๆอ่ะสามารถเลือกเป็นดูอัลเลทคอนโทรลเลอร์ก็ยังได้นะบางโมเดลแชสซิสแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นขนาดนั้น
นะครับไม่จำเป็นขนาดนั้นเรทมีโอกาสเสียไหมมีแต่น้อยมากนะครับเราต้องคำนึงว่าถ้ามันเป็นเช่นนั้นเราจะต้องไปสู่อะไรต่อไปมากกว่านะครับคำตอบก็คือว่าถ้าคุณซื้อเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องรองรับงานขององค์กรของคุณทั้งหมดซึ่งลูกค้าผมมีเยอะนะครับที่ความกลัวเขาก็มีนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามมีความกลัวคุณจะจ่ายเยอะยิ่งคุณกลัวแบบไม่เข้าใจถามว่าแบบผมนี่กลัวไหมก็กลัวกลัวอะไรกลัวทั้งเครื่องพังนี่ไงกลัวทั้งเครื่องพังอันที่สองคือกลัวที่จ่ายเยอะคุณกลัวอันไหนมากกว่ากันคุณกลัวที่จ่ายตังค์เยอะหรือคุณกลัวเครื่องพังนะครับพองั้นภายใต้ความกลัวที่ว่าถ้าคุณมาตอบคำถามอย่างที่ผมตอบเมื่อกี้คุณก็จะเริ่มเบาใจอ๋อดิสพังได้ไม่เป็นไรไม่กระทบพาวเวอร์ซัพพลายพังได้ไม่เป็นไรไม่กระทบอ่ะคุณเริ่มหายกลัวเริ่มหายกลัวเริ่มหายกลัวนะคุณอาจจะกลัวอย่างอื่นแช่ไหนที่อ้าวเจอไวรัสเจอแรนซัมแวร์เจอจะโปรเทคยังไงมันก็คนละเรื่องกันกับดีไซน์ที่เล่าในคลิปนี้อันนั้นก็เป็นกรณีต่อไปโอเคไหมนะครับทีนี้นะครับระบบจะทำงานได้เร็วได้ไวได้ดีมีความเสถียรภาพก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจเวิร์กโหลดแล้วนะอันนี้คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ว่า1เครื่องเอาอยู่ไหมเอาอยู่เอาอยู่ระดับไหนสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนคือไอ้10 VM เนี่ยที่มีหรือ8 VM Gate ที่มีเนี่ยณปัจจุบันที่มีระบบ existing system เดิมเนี่ยเวิร์กโหลดขนาดไหนคุณก็ต้องไปดูกิน CPU เท่าไหร่ CPU กินกี่เปอร์เซ็นต์ใช้เมมโมรีเท่าไหร่ใช้ดิสเท่าไหร่เกิดคอขวดไหมเครื่องนี้เป็นดาต้าเบสหรือเครื่องนี้เป็นอะไรเป็นแอปเซิร์ฟเวอร์ไหมเป็นฟรอนต์เอนด์เป็นแบ็คเอนด์เป็นเกตเวย์ไหมหรือเป็นไฟล์แชร์คุณก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ที่จะเข้าไปดูถ้าคุณไปดูคุณเห็นเวิร์กโหลดนะครับคุณก็จะดีไซน์ฮาร์ดดิสก์ CPU แรงต่างได้อันนี้เห็นสังเกตไหมเป็นเรท1เรทอะไรผมไม่ได้ระบุว่ามันเป็นดิสก์ประเภทไหนนะเพราะงั้นมันต้องตั้งต้นจากตรงนี้ก่อนจะเสถียรภาพจะเร็วจะอะไรต่างต้องดูนี่เวิร์กโหลดนะครับผมถึงได้ทำงานให้ลูกค้าผมเพราะผมเองเนี่ยนะครับก็มีความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ดีนะครับก็ความรู้ที่เรามีมันก็ช่วยให้ลูกค้าของเราของผมเองของบริษัทผมนี่นะครับเขาลดคอสได้นะครับพอเราทำแบบนี้ถามว่ามันระบบมันมีจุดอ่อนไหมล่ะมันก็มีเพราะงั้นสิ่งที่เราต้องทำคือระบบมันมีจุดอ่อนนะครับระบบมันมีจุดอ่อนของมันนะครับต้องเข้าใจจุดอ่อนและหาทางลดจุดเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นจากจุดอ่อนที่มันมีเนี่ยนะครับเช่นมันมีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเราควรจะมีอีกเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงไหมเพื่อแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้อาจจะเล็กกว่าก็ได้นะครับมีเมมโมรีระดับนึงมีแคปซิตี้ระดับนึงนะครับถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามในเชิงอย่างเช่น VM Gate ใน10 VM Gate นี่มันอาจจะพังสักเครื่องนะครับเกิด Corrupt System ขึ้นมาอย่างน้อยก็จะรีสโตร์จากเครื่องนี้ไปกลับมาที่ Production ได้หรือถ้า Production ฉุกละหุกเกิดใช้งานไม่ได้ก็อาจจะเอาเครื่องที่เป็น Backup เนี่ยขึ้นเป็นระบบ Production ชั่วคราวแทนไหมหรือจะยังไงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนดีไซน์มีมุมมองอย่างไรและอธิบายคุณยังไงนี่แหละคือไฮไลท์ที่ผมบอกนะครับนะครับคือการที่เรามีระบบ1เครื่องทำได้ไหมทำได้มันมีจุดอ่อนไหมมันมีแล้วโซลูชันที่คุณจะมาลดจุดอ่อนลดจุดเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมีไหมมันก็ต้องมีควบคู่ไปด้วยไม่ใช่การพูดว่ามีเชื่อผมเหอะอย่างนั้นไม่ใช่คุณก็ต้องพอมันมีจุดอ่อนคุณต้องทำโซลูชันที่มันลดจุดอ่อนลดจุดอ่อนได้ในระดับไหนคุณก็ต้องเข้าใจถ้าคุณดีลกับเวนเดอร์ดีลกับบริษัท SI อย่างผมเนี่ยนะครับคุณก็ต้องถามเขาว่าแล้วโซลูชันที่มันแก้นี้มันแก้ได้ระดับไหนโซลูชันที่ดีไซน์ให้เป็นยังไงแก้ได้ระดับไหนข้อจำกัดมันคือยังไงถ้าต้องการเท่านี้ถ้าต้องการมากกว่านี้ทำอย่างไรก็ต้องมีคำถามคำถามที่ดีที่ใช่ก็จะนำมาซึ่งหรือคำถามที่ครบถ้วนก็จะนำมาซึ่งการลดความเสี่ยงต่างก็พยายามที่จะปิดความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นให้ได้นั่นแหละครับคือเนื้อหาสาระที่ผมเอามาฝากนะครับถ้าใครฟังคลิปนี้ผมบอกเลยว่าได้ประโยชน์มากมีองค์กรจำนวนมากครับมี VM Gate เนี่ย10 VM Gate หรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าจะไปลงทุนแบบคลัสเตอร์เซิร์ฟเวอร์1เครื่อง2เครื่องแล้วมาทำสตอเรจตรงกลางหรือคุณจะไปลงทุน SCI ยิ่งไปกันใหญ่ลงทุนเยอะมันจำเป็นไหมนะครับ
ถ้าคนที่มาเพอร์โซลูชันให้คุณไม่ได้เข้าใจมันก็จะจำเป็นแล้วคุณได้จ่ายตังค์เยอะแล้วพอคุณจะสเกลเอาสเกลอัพมันคุณทำได้ไม่ได้อันนั้นอีกเรื่องนึงแล้วเรื่องใหญ่กว่าเดิมอีกเพราะงั้นคุณต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนเข้าใจพฤติกรรมระบบตัวเองก่อนพอเข้าใจดีคุณจะรู้ว่านะครับพาร์ทเนอร์ที่มาให้บริการคงเขาจะแนะนำครับคนที่มีความรู้จริงจะแนะนำคุณบนพื้นฐานของความไม่กลัวนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขาไม่ได้มีความรู้จริงๆเขาจะแนะนำคุณว่าให้เผื่อไว้ก่อนเผื่อมันหมายความว่าเผื่อเงินที่ต้องจ่ายไปเยอะๆด้วยนะถามว่าผมเองเนี่ยอยากให้คุณจ่ายเยอะไหมผมไม่อยากให้จ่ายเยอะโดยไม่จำเป็นถ้ามันต้องเยอะโดยจำเป็นไม่มีประเด็นนะครับโอเคคิดว่าพวกเราน่าจะได้ประโยชน์และสาระกันมากพอสมควรละเจอกันในคลิปหน้านะครับคอยติดตามใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่อง Tech Adopt กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วแจ้งเตือนนะครับอยากสนับสนุนช่อง Tech Adopt กดจอยโหลดนะครับ75บาท150บาทแล้วก็750บาทมั้งนะครับไม่แพงนะเป็นการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับจะได้มีคนทำคอนเทนต์แบบนี้มาให้พวกเราได้รับฟังเอาไปใช้งานได้จริงโอเคไหมครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ